เดย์2วันนี้เราพาไปดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงค่ะในคลิปจะมีสปอยเลอร์ของดินแดนโฟรเซ่นนะคะ2เครื่องที่ไปเล่นเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็มีกรุบกริบเครื่องอื่นแล้วมาสู่ดิสนีย์แลนด์นะคะตอนเช้าจะมีหลายแถวแต่ Early Entrance อยู่ซ้ายสุดค่ะสายมือด้านในเลยแลนด์สเคปของฮ่องกงเขาชอบจัดแบบนี้นะหมายถึงว่าแบบกว้างไกลที่ไม่ได้มีอะไรอ่ะหรือว่าถ้าเป็นที่เคยไปดิสนีย์ญี่ปุ่นมันจะแบบเข้าไปก็เข้าเลยไม่ต้องมีทางเดินอะไรเงี้ยมันเสียเวลาสักเดือนแล้วไงแล้วก็ข้างหน้ามีน้ำพุมิกกี้เมาส์ไม่แต่พอทางเดินมันไกลมากมันเลยแบบไม่ได้เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทันทีเพราะของญี่ปุ่นอ่ะเป็นคนใส่เสื้อสีนี้ถูกแล้วเพราะว่ามันดูแมทชิ่งกับท้องฟ้าแกราวด์โหลดแอปมาแล้วค่ะข้างหน้ามีคุณน้ำพุมิกกี้เมาส์เป็นเออรี่นะคะแต่แถวเออรี่จะให้ดูขาของคนในเออรี่ทั้งหมดเริ่มจากตรงนี้นะคะแล้วคือวนตรงนี้เข้าไปไม่มีโค้งเลยแผนของเราก็คือเข้าไปแล้วก็โฟเซนใช่เล่นโฟเซนที่แถวยาวๆคือดิสลี่อันนั้นแถวยาวเล่นอันที่แถวยาวๆคนแรกมากี่โมงอะไม่รู้เลยเรามาสายนะเราหมดจะนั่งเราจะนั่งวนไปวนกลับอยู่เมื่อวานโชคดีมากเลยที่คือลมเพราะลมมันมีแบบอันนี้ด้วยนะแบบเย็นเย็นแล้วแล้วก็สิ่งที่แนะนำให้ซื้อก็คือสเปรย์คูลิ่งช่วยได้นะคะใครใส่เสื้อใส่เดี่ยวมีเหงื่อซึมๆดิสนีย์เย็นขึ้นแต่ก็ฉีดเยอะนิดนึงกินอาจจะฟุ้งๆหน่อย9โมง9นาทีนะคะ Early Access เข้ามาแล้วครึ่งทางเข้าไปแล้วจ้าแดดส่องชิบหายส่วนตัวเคยไปดิสนีย์แลนด์โตเกียวมาแล้วนะคะสำหรับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเล็กกว่าแล้วก็จริงๆอะถ้าสมมติอะเคยเก็บจากที่อื่นมาแล้วที่เนี่ยเก็บแค่โฟรเซนอย่างเดียวแล้วก็แนะนำดูโชว์ไลออนคิงดูมิกกี้พิลาคือนี่คิดว่าถ้าไม่ได้เล่นโฟรเซนอะไม่ต้องมาเช้าก็ได้ไม่ต้องรีบขนาดนั้นเห็นภูเขาโฟรเซนแล้วจ้าเอ็นเดลประทับใจมากฟ้าสวยมากโดยบังเอิญแล้วก็แสงแลนด์สเคปทำดีมากคือให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบการ์ตูนสุดๆสีเสืออะไรพาสเทลน่ารักโฟรเซนแลนด์แนะนำ Early Access เท่านั้นถึงจะมีรูปที่ไม่ติดคนอื่นในเฟรมได้นะคะแบบแนะนำสุดๆถ้าใครอยากเข้ามาเก็บรูปอ่ะแล้วก็เหมือนถ้าเป็นรางวัลแตกแปลนมากคุณเรียนถึงโฟรเซนแล้วจ้าแสงสวยมากข้างนอกจะร้อนแต่ข้างในดูเย็นฉ่ำรับอารมณ์มากเขาเริ่มเล่นกันแล้วเธอดูเย็นมากอ่ะแต่ของจริงอ่ะร้อนจัดหลังจากตรงนี้จะเป็นสปอยอเลิร์นนะคะใครอยากเล่นแบบไม่มี experience อะไรเลยแนะนำอย่าเพิ่งดูตรงนี้นะคะก็จะแบบมีคนเดียวในแถวแต่แถวอะยาวมากวนแล้ววนอีกแล้ว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 อีกวนในวน Hello I like the warm hugs too yeahอะไรเปล่าปั่นเข้าก่อนคุมแล้วนั่งล่างสุดเลยเหรอนั่งล่างเลยเลยอ่ะThanks, pal. You're making it a perfect day.
อันนี้ถ้าน้องหัวคุ้มเร็วแต่ว่าถ้าต่อคิวนานอาจจะเซ็งแต่อันนี้แป๊บเดียวพอมาเล่นแค่30วินาทีไม่กี่วิเดี๋ยวแบบไปดูภาพเร็วมากจริงๆไม่รู้ถ่ายว่าเป็นไงเหมือนกันแลนด์โฟร์เซนมีเครื่องเล่นแค่2เครื่องนะแต่ว่าแลนด์สเคปของแบบแอร์เรนเดลสวยมากยังไงแนะนำให้มาเออร์ลี่แอสเซทอยู่ดีทุกคนมันคุ้มอ่ะเออคุ้มมากๆสิก็แนะนำค่ะเดี๋ยวไปเล่นเครื่องที่2กันค่ะ Ever After ค่ะนั่งได้มากกว่านั่งได้มากกว่า2รอบเออแรกเสียวไปโอ้ยสวยอ่ะโอ้ยดิฉันก็ต้องการบิงซูหวังก็โน้ตได้ซีดังต้องให้เงินอย่าใจเย็นโอ้ยน่ารักมากเออจริงมากโอ้ยน่ารักมากโอ้ยน่ารักมากโอ้ยน่ารักมากThank you.
blue. And you guys will be there too. When I finally do what frozen things do in summer.มิกกี้พิล่าดีแต่ว่ามิกกี้พิล่ารบกวนใส่คอนแทคเลนส์มาเลยนะคะมองไม่เห็นเป็นเทคโนโลยีแว่นสมมิติเก่านิดนึงอ่ะเธอมันเลยแบบมองไม่เห็นจริงๆอ่ะแกแต่ว่าถ้าใส่ตาไม่สั้นประทับใจเลยวะใช่แบบอเมซิ่งส่วนคนแต่ตาสั้นบอกเลยว่ามองไม่เห็นค่ะเห็นน้อยมากน้อยมากจริงๆหมายถึงว่าเห็นแค่ตอนที่มันชัดสุดๆอะแต่ตอนที่มันไม่ชัดอะมองไม่เห็นจะเกิดเล่นมานะคะนี่สั้นนิดเดียวเองนะสั้นร้อยเดียวเองแต่มองไม่เห็นมันไม่ได้ไม่เห็นค่ะมันเห็นแต่แบบไม่ชัดแต่มันพูดกันไม่ได้อ่ะที่ข้าวของเรามันอันนั้นค่ะแรกตอนแรกมองไม่ได้ตอนแรกเลยไม่แทบจะไม่ได้เลยสิบนาทีเองเขายิ้มให้กล้องสดชื่นมากเธอไม่ยิ้มให้ฉันแต่เธอยิ้มให้กล้องอะไรอ่ะสวัสดีค่ะคุณแนะนำค่ะตู้ร้อนฮ่องกงค่ะซื้อได้ในซาซ่าค่ะเจียมเธอเย็นไหมแกเป็นคนตกอ่ะพายุเข้าฮิปโปเลียวมากพูดเหมือนปลาฟังจีนไม่ออกเลยฟังไม่ออกเขาพูดว่าอะไรแต่เขาดูภาพมันมากเลยเครื่องนี้แอบครบมีไฟมีความแบบอินเทอร์แอคทีฟหมายถึงว่าคือเหมือนเขาจะเล่นตอนที่เราเข้าไปถึงโซนนิ่งมันทำให้ทุกอย่างมันมีความตกใจแล้วก็สนุกกว่าที่คิดนะคะก็แนะนำตัวนี้เหมือนกันเป็นเฉยๆแต่ก็สนุกราคาแบบอื้อซ่าน่ากลัวชีพค่ะราคานะเห็นมากไหนเห็นเขาใหญ่และหนักมากจริงได้ดูเงินมูลค่าราคาน่ากลัวจริงไก่คนละชิ้นเท่านั้นเจอไหมมันไปกินไม่ดีทำไมหายบอกว่าไข่ไม่อร่อยแล้วก็หมดอ่ะไข่ทอดก็ไม่เหมือนบ้านเราอย่างนั้นศึกษาดูงานที่บ้านเค็มดำเค็มตามแล้วก็เค็มซอสมะเขือเทศก็แปลกๆมันก็เค็มเค็มงงเย็นหรือเปล่าถ้ามาแล้วเจอเราข้างนอกดูโชว์แรงคิงกันค่ะได้สร้อยมาใหม่ดัฟฟี่จากว่าเมื่อกี้ช็อป 50% ออฟเหลือ79เหรียญถูกที่สุดในร้านแล้วที่ถามมานอกนั้นมันสตาร์ทที่119เหรียญขึ้นไปหมดเลยเป็นโคตรแพงเลยค่ะทุกคนอ้าวแถวยาวที่นั่งแอบมีผลกับอรรถรสทุกคนแนะนำว่าเข้ามาแล้วอยู่จากประตูฝั่งซ้ายอันแรกจะเห็นชัดที่สุดเพราะว่าเหมือนตัวละครจะหันหน้าไปทางนั้นเยอะสุดเนาะแล้วก็แนะนำว่ามาก่อนเวลาสัก30นาทีเพราะว่าคิวแอบโหดถ้ามาพอดีเวลาจะได้อยู่สแตนด้านบนหรือมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อย่างเรามาก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงเราได้อยู่ประมาณแถวที่4แล้วเหมือนกันSimba, the king, never I, Scar, the big king.
ันคนที่เป็นนักร้องนำเสียงดีมากเลยแต่ไม่รู้ว่าตัวละครนั้นคือตัวละครอะไรงงมากสิ่งดีจริงคนดูค่ะวันหนึ่งมีรอบเดียวก็เลยน่าดูมากคุ้มค่าแน่นอนค่ะเขาเต้นกันยับรีแบโหดสัตว์ตอนแรกมันพาช้าก็เลยคิดว่าแบบโอ้ยสบายคือมีหน้าเขาเป็นจุดใช่ใช่อ๋อไม่แต่ว่ามันพารอบสปีดอีกรอบหนึ่งแล้วพาถอยหลังน่ากลัวจริงน่ากลัวมากรอบแรกไม่เท่าไหร่รอบสองไม่ไหวจะอ้วกเดี๋ยวประมาณนี้อันนี้รอบช้าเดี๋ยววันเรามีรอบเร็วอีกรอบนึงอันนี้นะกิสลี่แบแต่นี่คิดว่าโฟเซนโหดกว่าปะโฟเซนเร็วกว่าโฟเซนน่ะมันน่ากลัวแค่มันกระชากโฟเซนกระชากน่ากลัวกว่าแต่อันนี้ก็โหดเหมือนกันแนะนำไอศครีมตรงหน้าทอยสตอรี่รสพีชอร่อยค่ะเยี่ยมขอแล้วลาเร็วจุดข้างหลังนะนี่ว่านี่เคยเล่นไซน์ดอกตอนเด็กๆอ่ะไม่น่ากลัวเท่าอันนี้หรืออันนี้เราแก่แล้วแต่มันแบบสูงแบบสูงมากขาลอยด้วยอ่ะแล้วมันก็แกว่งๆไม่ค่อยสเตเบิลอะไรเลยอันที่ไม่เล่นเทือนี้นะคะน่ากลัวสัตว์หล่อนมากเลยค่ะหน้าตาแรงที่หนึ่งชนะโฟเซนหลับตาไปแล้วชนะกีแบใครชอบความสนุกสนานอันนี้ได้ค่ะไฮเปอร์สเปซอย่าหน้าเราอ้าปากแน่นอนไม่อ้าปากก็ก้มหน้าแย่ว่าคิดต่อว่าอยู่ในคอร์เนอร์ค่ะค่อยเมื่อยเท้ามากไม่ไหวแล้วแคปเค้กค่อยแอปเปิลไทเซอร์แล้วนะคะสำหรับคลิปดิสนีย์ฮ่องกงนะแนะนำเครื่องเล่นที่ดีที่สุดนะคะ3เครื่องนะคะ Hyper Space นะคะ Grizzly Bear แล้วก็ Frozen นะคะใครมาฮ่องกงก็มาเก็บกันได้นะแล้วก็ Cruise ของ Zucker ก็ดีเหมือนกันค่ะใดๆก็วันนี้ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ตีมแตกมากอันนี้เดินไป 22,000 กว่าก้าวได้เก่งสุดใครที่มาก็แนะนำว่าใส่รองเท้าผ้าใบนะคะกางเกงขายาวเพราะว่าที่นี่แมลงคุ้นฮิตมากประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมชมคลิปถัดไปนะคะวันถัดไปพาไป RM แล้วก็ Victoria Peak